สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับในช่วงเวลา 2-3-4 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเรารวมทั้งโลกของเรามีวิกฤตเกิดขึ้นหลายๆอย่างตอนนี้ก็มีทั้งโควิดมีทั้งสงครามมีอะไรกันก็มากมายแน่นอนสิ่งที่กระทบกระเทือนชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือการทำมาหาเลี้ยงชีพการทำธุรกิจต่างๆก็มีทั้งเหน็ดเหนื่อยล้มเหลวล้มเลิกหรือเกิดใหม่ก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้วันนี้น่าจะเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราใครๆก็รู้จักกันในนามเจ้าแม่คริสปี้ครีมอันนี้เป็นขนมที่ทุกคนคงจะเคยได้ลิ้มรสกันมาแล้วแน่นอนว่าธุรกิจของเธอมีมากมายกว่านี้อีกหลายอย่างและก็ต้องอยู่ในมรสุมอยู่ในช่วงของวิกฤตเช่นเดียวกันจะมีวิธีอย่างไรจะผลักดันให้ธุรกิจไปต่อได้จะมีวิธีอย่างไรจะแก้ไขความอ่อนแอลงของระบบเศรษฐกิจทั้งมวลให้ธุรกิจของฉันไปต่อได้วันนี้ลองมาหากลไกนี้กันดูนะครับเราจะคุยกับคุณอุษณีมหากิจสิริลีโอนีโอผมใช้คำถูกนะฮะประธานกรรมการบริษัทคิงฟู้ดกรุ๊ปจำกัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดูชื่อเล่นคือคุณตุ๊กค่ะใช่ค่ะลีโอนีโอนี่คืออะไรเราเป็นสามีค่ะอ๋อใช่ค่ะเป็นชาวต่างชาติใช่ค่ะเป็นคนฟิลิปปินส์มีลูกหรือยังครับลูก3คนแล้วค่ะโอ้อายุเท่าไหร่บ้างคนโตเนี่ยอายุ14คนที่2อายุ12แล้วก็คนเล็กอายุ9ขวบค่ะโอเคก็แปลว่าเป็นทั้งนักธุรกิจและเป็นทั้งคุณแม่ที่ดูแลดูเลี้ยงลูกเองไปส่งโรงเรียนเองอะไรอย่างนี้ด้วยไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะก็พยายามจะอยู่ใกล้ชิดลูกๆนะคะคล้ายๆกับคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคคุยเรื่องธุรกิจครับ King Food Group ค่ะแน่ๆมี Crispy Cream ค่ะแต่จริงๆเห็นบอกหลายอย่างมากที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยว่าอยู่ในเครือข่ายนี้เริ่มต้นจาก Crispy Cream นะคะก็ประมาณ 12-13 ปีแล้วค่ะ 12-13 ปีสมัยก่อนเป็นแบบว่าโอ้โหคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศอยากกินโดนัทยี่ห้อนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็หิ้วกลับมาจากประเทศอื่นบ้างเอามาฝากเพื่อนใช่ค่ะเมื่อ12ปีที่แล้วก็เลยนำเข้ามาเลยใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วแบบเกิดแล้วก็โตที่ประเทศไทยมาก่อนนะคะคือแบบเรียนโรงเรียนไทยอะไรต่างๆค่ะแล้วก็คือตอนเด็กๆเนี่ยก็คือไม่ชอบทานอาหารฝรั่งเลยหรือว่าไม่ชอบทานโดนัทเบเกอรี่ฝรั่งไม่ทานเลยเลยค่ะชอบทานแต่ข้าวหมูทอดกระเทียมไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยก็กินแบบเนี้ยมาตลอดเลยค่ะแต่พอตอนไปที่ต่างประเทศนะคะก็คือว่าพอไปเรียนที่เมืองนอกเนี่ยคริสพิมไปเปิดที่นิวยอร์กแล้วตุ๊กเรียนอยู่ที่บอสตันแล้วก็แบบว่าเพื่อนไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะห่างกันประมาณขับรถ4ชั่วโมงเงี้ยค่ะคก็คือเพื่อนหลายๆกลุ่มก็มาพูดถึงโดนัทอะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่สนใจจนแบบเพื่อนกลุ่มที่4กลุ่มที่5พูดเรื่องเดียวกันทุกคนเอ๊ะคืออะไรเริ่มอยากจะอินเทรนด์กับเขาบ้างแบบฝากซื้อหน่อยสินะแบบเธอฝากซื้อหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือวันนึงตอนเย็นยังจำได้เลยแบบ2ทุ่มเพื่อนมากดกระดิ่งบอกว่าเนี่ยของที่เธอฝากซื้อมาแล้วแล้วพอเปิดกล่องมาแบบอ้าวทำไมเหลือแค่4ชิ้นล่ะเธอไม่ชอบฉันไปซื้อมาให้แล้วต่อแถวตั้งนานทาน4ชิ้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยกล่องนึงมันกี่ชิ้นนะถ้าเต็ม12ค่ะ12ค่ะโอเคเขาบอกว่าเนี่ยฉันนั่งรถมาจากนิวยอร์กมาก็4ชั่วโมงก็ทานไปเรื่อยๆก็เหลือ4ชิ้นก็เพื่อนกินไปเหลือให้4ชิ้นค่ะใช่ค่ะก่อนจะปิดประตูบ้านเพื่อนบอกเอ้ยอย่าลืมเอาโดนัทไปใส่ในไมโครเวฟด้วยนะ8วินาทีก็เอามาจริงเหรอมันมีแมนนวลเหลือว่าต้อง8วินค่ะใช่ค่ะเพื่อจะได้ให้เหมือนกับเหมือนออกจากเตาจริงๆเงี้ยค่ะหยิบขึ้นมาถึงก็ทานเลยคำแรกคือนี่อะไรเนี่ยเราไปอยู่ไหนมาทำไมไม่ได้กินอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเนี่ยค่ะกลายเป็นชอบไปเลยค่ะจากนั้นก็เป็นแฟนคลับมาเรื่อยๆแบบว่าไปที่ไหนก็จะไปแวะตามร้าน Krispy Kreme อย่างเช่นได้มีโอกาสเดินทางไปอังกฤษหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเดินไปที่ไฮรอดไปซื้อแล้วก็เอามาไว้ที่โรงแรมทานไม่หมดนะคะซื้อมาหลายๆกล่องแล้วก็มานั่งดูแบบทำไมน่ารักทำไมดีอย่างนี้ทำไมแบบเหมือนเป็นแฟนคลับอย่างเงี้ยค่ะมี Krispy Kreme มีอะไรมี Krispy Kreme นะคะแล้วก็มีอันต่อมาก็คือเป็นซินนามอนค่ะจะเป็นแบบซินนามอนโรลอะค่ะค่ะแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นจัมบ้าจูสเป็นน้ำผลไม้อะค่ะนี่เป็นแฟรนไชส์ต่างประเทศหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็อันที่4จะเป็นบูโกกิบราเธอร์มันเป็นอะไรเป็นร้านอาหารเกาหลีค่ะแล้วก็มีพายเฟสค่ะเป็นพายหน้ายิ้มหน้าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นไอฮอปที่เพิ่งจะหยุดกิจการไปเดี๋ยวสัญชาติอเมริกันบ้างไหมมีอะไรบ้างมีอเมริกาแล้วก็มีออสเตรเลียแล้วก็มีเกาหลีค่ะออสเตรเลียนี่อะไรพายเฟสค่ะไพเฟสอันนี้ใช่ค่ะก็ประมาณ5อย่างใช่ค่ะก็คือเราจะทำเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดแล้วก็เป็นอาหารที่มาจากเราซะด้วยเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมใกล้ๆมาจากว่าเราชอบอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะโอเคมันเริ่มต้นการทำธุรกิจแบบนี้ยังไงครับเพราะว่าโอเคคุณพ่อเป็นนักธุรกิจเหมือนกันที่ประสบความสำเร็จอ่ะพูดง่ายๆร่ำรวยใช่ไหมมหากิจสิริคุณประยุทธ์ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเ ค, ค
ก็คือว่าตั้งแต่เล็กเลยเงี้ยค่ะพอเริ่มเข้าโรงเรียนก็จะสอนให้แบบเหมือนกับรู้จักที่จะคำนวณสมมติพอเริ่มบวกเลขได้ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบว่าอยู่ในรถก็จะแบบเอ้ยเลขทะเบียนรถข้างหน้าบวกได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อเขาซ่อนอันนี้เป็นเกมให้ลูกตลอดเวลาไปรู้จักคิดเงินคิดทองคิดเลขค่ะพอโตขึ้นมาอีกหน่อยเข้าไปในร้านก็จะถามว่าเออเนี่ยตอนนี้ร้านอาหารมีกี่โต๊ะถ้าเกิดโต๊ะหนึ่งเนี่ยขายได้100บาทวันนี้เขาจะได้รายได้เท่าไหร่ถ้าเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็เอาละโอ้ยคิดแล้วห้ามคิดบวกเลขแบบนี้นะคะต้องคิดในใจคิดในใจค่ะใช่ค่ะก็คือเราต้องอธิบายว่าทำไมถึงได้ตัวเลขนี้ออกมานี่ไงพ่อรวยสอนลูกรวยแล้วเนี่ยเออเก๋มากซ่อนไว้เป็นเกมที่เล่นกับลูกตลอดเลยค่ะหรือว่าขับรถไปต่างจังหวัดด้วยกันเนี่ยค่ะก็จะไม่คุยเรื่องอื่นนะคะจะคุยเรื่องว่าตอนนี้พ่อขับอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ดูซิข้างๆเดี๋ยวหันไปดูเองว่าเหลืออีกกี่กิโลถึงพัทยาเดี๋ยวบอกพ่อนะว่าอีกกี่นาทีถึงโอ้โหก็จะคิดแบบนี้ตลอดตั้งแต่เด็กๆอะค่ะค่ะอันนี้ดีนะอันนี้น่าสนใจก็คือพ่อสอนให้คิดจากเรื่องรอบๆตัวให้หมดตลอดทุกอย่างเอามาเป็นโจทย์คิดได้โอเคแล้วโตขึ้นมาเรียนอะไรมาครับสัญญาเสร็จแล้วก็ไปเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศนะคะก็คือไปจบปริญญาโทมาอีก2ใบแต่ตอนนี้เพิ่งจบใบที่3มาแล้วก็จบด็อกเตอร์ที่ออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวจบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทต่างประเทศ3ใบค่ะใช่ค่ะสาขาอะไรครับก็คือมีทางด้านมาสเตอร์ทางด้าน Science Administration ที่ BU นะคะการบริหารจัดการจัดการวิทยาศาสตร์อันที่2นี่จะเป็น MBA นะคะจากแบบสั้นบริหารธุรกิจค่ะใช่ค่ะอันที่3แล้วก็อันที่3เนี่ยเพิ่งจบนิติศาสตร์จุฬาค่ะโอ้โหค่ะปริญญาโทค่ะทำไมขยันเรียนเยอะอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็สอนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาเนี่ยคือแบบว่าเงินทองถึงมีอยู่ก็สามารถที่จะหายไปได้ถ้าเกิดไม่มีความรู้แล้วอาจจะตอนเด็กๆชอบดูหนังไทยอะไรอย่างงี้มั้ยคะเหมือนในหนังก็บางทีก็จะเป็นแบบว่าถ้าเกิดพระเอกนางเอกเกิดจากแบบสมมุติไม่ตั้งใจเรียนก็จะตอนแก่ก็จะลำบากอะไรอย่างงี้ค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนหนังสืออย่างน้อยหนังไทยก็สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนปริญญาเอกอะไรครับปริญญาเอกทางด้าน Business Administration จากออสเตรเลียเหมือนก็บริหารธุรกิจนี่แหละใช่ค่ะก็คือชอบทางด้านธุรกิจเพราะคุณพ่ออาจจะส่งเสริมมาทางด้านนี้คุณพ่อทำธุรกิจอะไรมั้งอ๋อคุณพ่อก็ทำผมรู้แต่เน็ตกาแฟแล้วอะไรคุณพ่อก็ทำหลายๆด้านก็จะมีสนามกอล์ฟด้วยนะคะแล้วก็มีโรงแรมนะคะแล้วก็มีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ก็เป็นทอร์เรนซ์นะคะก็คือทำเดินเรือแล้วก็ทำเหมือนขุดเจาะน้ำมันมีหลายแบบอยู่ในบริษัทเดียวกันนะคะเยอะมากจริงๆแค่สารต่องานที่คุณพ่อทำไว้ก็มีอะไรต้องทำเยอะแล้วนะแต่คุณจะทำเองอาจจะเป็นจังหวะชีวิตด้วยมั้งคะที่แบบว่าเหมือนกับพอเรียนจบมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะหางานทำด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเหมือนกับคือจบใหม่ไม่เอาไปแบบว่าไปอยู่ใต้ปีกองค์กรของพ่ออยากไปอยู่กับคนนอกอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าแบบแบบเราก็ทำได้เขาไปดิ้นรนของเขาเองอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือพอไปสมัครในบริษัทเอกชนหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าคนก็เหมือนแบบไม่ค่อยรับหรืออาจจะจริงๆไม่เก่งก็ได้คือแต่ว่าเขาจะมีเขียนตอนท้ายว่าเหมือนกับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยที่จะรับอ๋อคุณนึกออกแล้วคือบริษัทพอเห็นนามสกุลปั๊บช่วยเขียนมาด้วยว่าคุณทำงานของครอบครัวคุณเนี่ยเกี่ยวกับบริษัทเราไหมค่ะถ้าเกี่ยวเนี่ยแกเป็นสปายเปล่าวะเงี้ยอะไรประมาณนี้ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายได้งานที่ไหนครับครั้งแรกก็เลยได้ที่กระทรวงการคลังค่ะก็คือตำแหน่งเป็นนักวิชาการคลังค่ะก็คือเป็นข้าราชการเลยค่ะค่ะแต่ว่าเหมือนเงินเดือนก็คือข้าราชการค่ะตอนแรกเราคิดว่าจบเมืองนอกกลับมาเหมือนในฝันนะคะว่าแบบกลับมาไปทำงานจะมีเงินเหลือให้คุณพ่อส่วนนึงให้คุณแม่ส่วนนึงเราเก็บส่วนนึงแต่ตามความจริงไม่ได้เป็นแบบที่คิดไว้นะคะก็คือพอไปรับราชการก็คิดอยู่ทุกวันแล้วว่าแล้วอย่างนี้เราจะจะแบ่งส่วนนึงให้พ่อแม่ยังไงดีเพราะว่าเรายังใช้ไม่พอเลย คือก็คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกแปลว่าก่อนคุณได้งานเนี่ยเขาจะต้องให้พ่อแม่ให้เงินส่งเสียค่ะแต่พอคุณได้งานเขาก็ไม่ต้องส่งเสียใช่ไหมยังต้องส่งเสียอยู่ทุกวันก็ต้องไม่เราใช้ชีวิตคุณหนูเปล่าเราใช้ตังค์เยอะเปล่าแต่ก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดานะแต่ว่ามันไม่พอใช้จริงๆโอเคงานคิดว่าเงินไม่พอ
ค่ะเอาไงดีทุกวันอนาคตเราจะเลี้ยงดูตัวเองยังไงเกิดมีลูกเราจะทำยังไงคิดทุกวันเลยค่ะวันหนึ่งคือเหมือนกับคิดถึงความรักความชอบที่เราเคยชอบมาตอนที่ไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศนะคะคือที่ตอนที่คริสตี้พรีมเปิดจากนั้นก็เป็นแฟนคลับมาตลอดแล้วก็หาเหมือนติดมันคิดอยู่อย่างนั้นว่าอยากจะมีธุรกิจของตัวเองตลอดก็เลยโชคดีที่มีโอกาสได้มีธุรกิจของตัวเองนะคะเริ่มจากเอาสิ่งที่เราชอบใช่นี่ก็เป็นวิธีที่ดีนะฮะเมื่อเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะสนใจมันเราจะคอยคิดถึงมันใช่ก็เป็นจุดดีเริ่มอันแรกคือคริสปี้ครีมใช่ค่ะคือสามีเป็นคนฟิลิปปินส์เขาก็จะต้องบินไปต่างประเทศไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วทำงานอยู่ที่นู่นด้วยนะคะตอนจะกลับมาก็จะบอกเขาบอกว่าเอ้ยแบกกลับมา8โลทุกครั้งนะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคิวได้แค่8โลบ้านคุณอยู่กันกี่คนเอามา8กล่องเพราะว่าจ่ายหลายๆคนอย่างเงี้ยก็คือบอกว่าวาเลนไทน์ปีนึงนะคะก็คือว่าปี2009เนี่ยก็คือผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะวันวาเลนไทน์ก็อยากจะคิดถึงโอ้ยเดี๋ยววันนี้สามีจะเซอร์ไพรส์ไปแคนเดลไลท์ดินเนอร์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกก่อนบอกว่าเนี่ยแต่ปีนี้ขออนุญาตไม่แคนเดลไลท์ดินเนอร์นะจะพาไปรู้จักกับคนที่เขาดูแลคริสปี้ครีมในเอเชียด้วยโอ้โหสนับสนุนโดยขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าสันว่าเจ็ดสายฉีดชำระทนไม่รั่วซึมเอสขมิ้นคอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประกอบด้วยสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดตรีผลานิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์เคลือบฟิล์มกาแฟซอวอคอฟฟี่พลัส28กาแฟสำหรับคุณและคนที่คุณรักผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอมโพลิเดนต์ครัวไทยต้องไฟแรงใช้เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมจะพาไปรู้จักกับคนที่เขาดูแลคริสปี้ครีมในเอเชียด้วยโอ้โหโอเคไม่แคนด์ดอลแล้วแคนด์ดอลไลท์ดินเนอร์แล้วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถึงเขาก็บอกว่าเนี่ยจะต้องทำแผนธุรกิจภายใน3วันตอนนั้นยังจำได้เลยบอกว่า อยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะคือวันเสาร์ต้องเหมือนกับนำแผนธุรกิจเสนอเขาวันพุธที่ประเทศไทยคือจะไปจ้างคนอื่นทำก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขุดความรู้เก่ามาแล้วก็รีบโทรหาคนรถบอกว่าไปสำเพ็งนะแล้วไปซื้อเนี่ยที่กดที่เป็นกดนับคนนะคะแล้วไปยืนที่พารากอนเลยนะใช่ค่ะก็ให้คนรถไปยืนนับเช้าคนกะบ่ายคนเนี้ยค่ะก็ไปกดเนี้ยค่ะว่าคนเข้าห้างใช่ใช่กี่คนวิชาบ้านบ้านบ้านมากเลยค่ะแต่ว่าเป็นตัวเลขจริงเซอร์คูลเลชันคนขนาดนี้พอไหมใช่เราก็เอามาฟอร์เควสต์ได้ว่าตัวเลขจะเป็นประมาณไหนแล้วก็ควรจะลงทุนเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ไปยื่นแจ้งเขาว่าเรามีแผนการตลาดอย่างนี้ที่ตรงนี้มีคนเข้าขนาดนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วโดนัทคริสปี้ครีมอยู่ในตลาดโลกมา80กว่าปีแล้วค่ะค่ะแต่ว่าเขาค่อยๆขยายเพราะว่ามันจะมีสูตรลับของเขาค่ะซึ่งสูตรลับของเขาเนี่ยค่ะคือในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นสูตรลับที่แบบว่าเหมือนกับในหนังเลยค่ะไม่ให้ใครรู้เวลาผลิตไม่ให้ใครรู้นี่คือต้องปิดห้องนี่คือเรื่องจริงค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงค่ะคือจะมีคนแค่4คนบนโลกนี้ที่จะทราบสูตรลับและสูตรลับของเขาจะอยู่ในตู้เซฟซึ่ง อยู่ในแบบมีกุญแจ A กุญแจ B อ๋อมันเลยขยายไม่ได้เพราะว่ามี4คนสมมติคุณมาเปิดในไทยคน1ใน4ต้องมานี่ใช่ค่ะแล้วซึ่ง1ใน4ก็ไม่รู้ทั้งหมดอ้าวค่ะ4คนต้องมาด้วยกัน4คนเขาจะไม่ขึ้นเครื่องบินเดียวกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะห้ามตกพร้อมกันทีเลยไม่ทราบเหมือนกันค่ะคือแบบว่าบูยังกับบูลิมนี่คือจริงๆนะคะท่านถือคัมภีร์เล่มนึงเมื่อประกอบร่าง4คนถึงจะได้นี้สมมติพูดโทรศัพท์กันคนนึงอยู่รัฐนึงอีกคนนึงอยู่รัฐนึงเขาบอกว่าต้องมีโค้ดในการคุยกันเพราะว่าบอกภรรยาก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะไม่ไม่เอาแล้ววันนี้เราผลิตได้ไงอ่ะเวลาก็คือเขาผสมมาส่วนผสมอะไรไม่ให้รู้เขาไม่ให้เรารู้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็แปลว่าส่วนผสมต้องมาจากต่างประเทศใช่ค่ะก็ตอนนี้ปัจจุบันก็ยังนำเข้าอยู่นะคะเมื่อเปิดขึ้นมาก็เป็นปรากฏการณ์ว่ามีคนมาต่อแถวใช่ไหมค่ะถ้าผมจำไม่ผิดมีขนมไม่กี่เจ้านะครับที่แบบต่อแถวยาวออกไปนอกห้างอ่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของตุ๊กมากเลยนะคะที่เหมือนกับการทำธุรกิจครั้งแรกเนี่ยก็คือเสียงตอบรับจากคุณลูกค้าแต่ละท่านนะคะคือตอนนั้นก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบยังจำได้เลยว่ามีคนมาต่อแถวเนี่ย24ชั่วโมงก่อนร้านจะเปิดยังคุยกับเขาเลยน้องมาทำอะไรร้านพี่เปิดพรุ่งนี้เขาบอกพี่ยังไม่รู้เรื่องผมอ่ะเป็นนักเรียนอังกฤษพี่อ่ะต้องเอามีกฎมาวางตรงนี้แล้วนะว่าคนที่จะมาต่อแถวจะออกไปเข้าห้องน้ำได้แค่15นาทีกลับบ้านก็ไม่ได้ฮะแล้วกลับบ้านไม่ได้ห้างปิดนะคะน้องเขาก็หยิบเป้ขึ้นมาผมเตรียมมานอนที่นี่ครับฮะน้องนี่ไม่ใช่ชอบแล้วน้องเสพติดแล้วอ่ะน้องขาดของอ่ะเขาบอกว่าตอนที่เขา
อยู่ที่อังกฤษเขาเป็นอันดับที่50กว่าเพราะฉะนั้นมาเปิดที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาเขาต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ได้มันกลายเป็นแบบว่าที่ผมได้ยินมามันเป็นถึงขั้นแบบว่าของฝากจากกรุงเทพเลยใช่ป่ะช่วงนึงอ่ะที่ต่างจังหวัดก็อยากกินก็ให้คนที่มาจากกรุงเทพซื้อไปให้ไงแต่ไม่อันนี้ไม่ทราบก็ฟังเขามาอีกทีเหมือนกันค่ะก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้ไปดูแลลูกค้าให้ทั่วถึงมากขึ้นตอนนี้มีกรุงเทพพัทยาโคราชใช่ค่ะ3ที่ค่ะใช่ค่ะแปลกนะเป็นผมจะไปนึกถึงภูเก็ตกับเชียงใหม่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบเพื่อคุณภาพของสินค้าค่ะเราต้องทำสดใหม่ทุกวันแล้วก็คือเครื่องนึงนี่ก็ราคาแพงมากเลยค่ะคือเราก็เลยต้องใช้แบบเหมือนกับไปด้วยแบบรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบวัตถุดิบก็เราก็นำเข้ามาจากต่างประเทศอีกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะคงสูตรลับอย่างที่เรียนพี่ดูไปค่ะคือกติกาเขาเยอะเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดแบบอุตลุดไม่ได้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาว่ากันว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจปราบเซียนมาแล้วก็ไปได้ง่ายใช่ไหมมันแล้วมันก็เป็นของที่ไม่ยั่งยืนไม่ใช่ทำมาแล้วอีก2เดือนก็ยังอยู่ได้อะไรเงี้ยมันต้องกินใหม่ๆมากเราทำไงให้มันไม่เกิดเป็นจุดอ่อนนะครับทุกว่าสำคัญที่สุดนะคะเราต้องจริงจังแล้วก็จริงใจกับลูกค้าค่ะคือทุกๆวันเราก็พยายามที่จะดูแลคุณภาพของสินค้าให้ดีที่สุดตั้งแต่วัตถุดิบที่นำเข้ามาจนถึงหน้าร้านต้องเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะคือควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอากาศบางทีก็ร้อนบางทีก็เย็นบางทีก็ฝนตกเงี้ยค่ะเราจะทำไงให้คุมคุณภาพตรงนั้นให้ยังมีอยู่อ๋อแปลว่ามันอยู่ในระบบควบคุมอุณหภูมิและไม่ได้มีอายุนานค่ะเราทำวันต่อวันเลยของเราส่งมาจากประเทศอะไรครับอเมริกาค่ะแปลว่าที่ผลิตของคุณ4คนผู้ถือคัมภีร์เนี่ยใช่ค่ะอยู่อเมริกาค่ะลงเครื่องบินมาปั๊บไป3จุดคือไปกรุงเทพไปพัทยาไม่มาที่กรุงเทพก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยกระจายไปก็คือหลักการแรกที่สุดที่จะให้ยั่งยืนคือคุณภาพต้องดีที่สุดใช่ค่ะทุกคิดอย่างนั้นนะคะก็จะกำไรน้อยหรืออะไรก็ว่ากันไปเราก็ต้องเหมือนกับเศรษฐกิจมันขึ้นลงต่างๆเราก็พยายามที่จะคงคุณภาพให้ดีที่สุดเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกอะค่ะเราขึ้นราคาได้ไหมใจเนี่ยคืออยากขึ้นราคาไปนั่งนานแล้วค่ะแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจณปัจจุบันเลยค่ะเราก็พยายามที่จะยึดราคาเดิมไว้แต่ว่าคุณถึงแม้ต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้คือนอกจากแพคเกจจิ้งก็แพงแล้วน้ำมันก็แพงอีกน้ำมันที่เอามาทอดใช่ไหมใช่ค่ะก็คือ 0% trans fat ค่ะตัวคุณตุ๊กเองต้องไปตรวจไหมไปตลอดเลยค่ะก็คือว่าแต่ทุกอย่างจะแบบไปแล้วแบบเหมือนให้กำลังใจพนักงานมากกว่าเพราะว่าเราเห็นใจเขาเพราะว่าพนักงานก็เหมือนกับพวกเราทุกคนนะคะว่าวันนี้เขาอาจจะทะเลาะ กับแฟนมาแต่ต้องมาทำงานที่แบบบริการคนต้องเจอคนใช่คือเราจะทำยังไงให้พนักงานทุกๆวันไม่ว่าเขาจะอารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์ไม่ดีไม่ดีก็คือเขาจะต้องยิ้มให้กับลูกค้าแล้วก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานเหมือนกับคุณภาพและการบริการให้ได้อย่างดีที่สุดนะคะก็แปลว่าเป็นเคล็ดไม่ลับ2ข้อค่ะผลิตภัณฑ์กับคุณภาพของสิ่งที่เราผลิตค่ะใช่ค่ะกับบริการใช่ค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้มีต่อแถวไหมครับโชคดีอยู่นะคะที่บางครั้งที่เวลาเราไปเปิดที่ต่างจังหวัดนะคะหรือไม่ก็เวลาเรามีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็คือเรายังโชคดีที่คุณลูกค้าก็ยังเมตตาเรามาที่ร้านเรากันอยู่นะคะแสดงว่าแฟนดั้งเดิมที่เคยกินกันมาก็ยังกินกันอยู่ใช่ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านจริงๆเลยค่ะค่ะโอเควิกฤตที่เขาเจอกันของเราเจออะไรบ้างที่ผ่านมาก็ผ่านมา10กว่าปีก็เจอมาหลายหลากหลายรูปแบบนะคะพี่ดูก็ตั้งแต่น้ำท่วมเงี้ยค่ะ54ค่ะเซ็นทรัลเครื่องเราอยู่ที่ไหนอ่ะเซ็นทรัลลาดพร้าวมีค่ะเซ็นทรัลลาดพร้าวท่วมเลยเครื่องยกไม่ไหวใช่ไหมเครื่องใหญ่เลยใช่ไหมย้ายไม่ได้ค่ะก็คือแบบตอนนั้นรู้สึกจะเข้าแค่คอมพิวเตอร์ต้องย้ายคอมพิวเตอร์ต้องอะไรค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรเลยค่ะแล้วก็พนักงานจะไปทำงานก็ต้องเหมือนกับเขาก็ต้องพายเรือพายเรือใช่ค่ะพี่ดูแล้วก็ต้องหยุดขายกันไปก็มีหยุดขายด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอเค54ค่ะหนักเท่านี้ไหมโควิดโควิดนี่คือเราจะทำยังไงกับพนักงานที่เราดูแลรับผิดชอบชีวิตเขาอยู่600กว่าคนซึ่งเขาก็ต้องดูแลที่บ้านเขาใช่อีกแล้วเราล่ะเราทำไงขายของก็ขายไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ในวงการเดียวกันคือบางแห่งเนี่ยค่ะโชคดีที่เพื่อนเขาต้องการคนพอดีคือเขาแบบเป็นธุรกิจส่งเป็นซูเปอร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็โอนคนมาทางเขาแล้วเขาคือเขาต้องการคนพาร์ทไทม์พอดีก็เลยมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือกันโอนให้พนักงานของเราเนี่ยที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยไปมีงานจากที่อื่นซะใช่ใช่ค่ะจะได้อยู่ด้วยกันต่อในเวลามันกลับมาเปิดใช่ค่ะโควิดคือเราปรับตัวนะคะจากเราไม่ได้ทำเป็นเหมือนกับส่งออนไลน์มีแต่หน้าร้านเหมือนแบบเราต้องปรับตัวข้ามคืนคือแบบว่าต้องขอขอบคุณพนักงานทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริษัทคือว่าจากพนักงานบัญชีบอกว่าพรุ่งนี้พร้อมไหมจะเป็นโอเปอเรเตอร์พร้อม
คือเราเปลี่ยนไประบบออนไลน์แล้วเพราะไม่งั้นข้ามคืนค่ะพี่หนูเอาใครมีโทรศัพท์ว่างเครื่องนึงไหมจะเอาเครื่องนี้เบอร์นี้โพสต์ขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วนะพร้อมไหมแล้วคนที่รับเนี่ยนอกจากพนักงานบัญชีก็เอาจัดซื้อมาช่วยหน่อยคือเปลี่ยนหน้าที่กันละทุกคนเปลี่ยนหมดจากแบบจากเป็นนั่งทำบัญชีเก๋ๆมานั่งรับโทรศัพท์ใครมีมอเตอร์ไซค์ไปเป็นไรเดอร์เหรอค่ะพนักงานที่หน้าร้านเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าเขาเสนอเองเลยผมขี่มอเตอร์ไซค์ได้ผมขอมาประจำที่สำนักงานใหญ่นะครับกลไกพวกนี้คุณต้องหาคนมาสอนมาอะไรไหมหรือเราจัดการกันเองหมดใช้คนภายในหมดเลย 100% หมดเลยค่ะเหรอฮะค่ะไม่ต้องมีใครมาจัดระบบให้เราสร้างเองเลยก็สร้างเดี๋ยวนั้นวันนั้นตอนนั้นคือแบบโทรคุยกันแบบนี้ค่ะเหมือนแบบผู้จัดการตลาดเขาก็บอกว่าบ้านผมเป็นหมู่บ้านอยู่ไกลๆผมจะขอรับไปขายที่หมู่บ้านผมครับคือแปลว่าทุกคนมานั่งช่วยกันใครทำอะไรได้ในเวลานี้ติดต่อร้านกาแฟตรงสระบุรีได้ไปไหมอ้าวคนรถพร้อมไหมพร้อมเอาไปก็ไปกันแบบนี้ค่ะตอนนั้นคือ50สาขาอยู่หรือเปล่าตอนนั้นก็เกือบ50สาขาแล้วมันเปิดได้ไหมหรือว่าทุกอันเป็นออนไลน์หมดแล้วโหตอนนั้นปิดไปครึ่งนึงค่ะเกินครึ่งค่ะทุกวันนี้ทุกอย่างดีใจที่บริษัทเราไม่ได้ให้พนักงานคนไหนออกสักคนเดียวสนับสนุนโดยศักดิ์สยามสินเชื่อเพื่อสังคมครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงทุกวันนี้ก็ยังดีใจที่บริษัทเราไม่ได้ให้พนักงานคนไหนออกสักคนเดียวเราไม่ได้มีการปลดพนักงานเลยตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจว่าโอเคเราอาจจะเปลี่ยนจากอยู่หน้าร้านมาเป็นแบบรับโทรศัพท์บ้านๆแบบนี้ค่ะคือก็ดีใจที่เราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจผ่านตรงนั้นกันมาด้วยกันได้ค่ะคือตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะจบเมื่อไหร่นี่คือคำถามที่เป็นปลายเปิดซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเลยทำให้เหมือนกับปกติแล้วเนี่ยเรามีการคาดการเหมือนกับอ๋อหน้าฝนมี3เดือนเราคาดการได้หน้าหลังหน้าฝนเดี๋ยวเราคงขายได้อะไรเงี้ยอันนี้มันไม่มีอันนี้คือเราไม่รู้จบเมื่อไหร่อนาคตคืออะไรเราไม่รู้เพราะโควิดก็จะมีหลายๆสายพันธุ์อีกใช่ไหมคะมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ก็พยายามปรับตัวไปให้ได้แล้วก็ต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้ครับปัญหาก็มีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้แบกแบบนี้ค่ะบทเรียนที่ดีอันนึงก็คือว่าถ้าเราปรับตัวได้เราก็ยังไปต่อได้ค่ะถ้าไม่ปรับเสร็จเราย้อนเวลาไปได้เราก็ต้องทำทุกวันเนี่ยให้ดีที่สุดเพื่อที่อนาคตมันจะได้เป็นดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นะแปลว่าณวันนี้ธุรกิจของคุณมีความเปลี่ยนแปลงมีทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ใช่ค่ะใช่ก็คือผลจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆใช่ค่ะแล้วก็มีการแบบนั่งรอด้วยว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นระบบมากขึ้นนะคะพี่ดุค่ะคงไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการบัญชีมารับโทรศัพท์ตอนนี้ก็กลับไปก็คือเมื่อมีเวลามันจะเริ่มพัฒนาค่ะใช่ค่ะวิกฤตที่ผ่านมาโควิดหนักสุดใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เลยอะค่ะแปลว่าแผนการขยายยังไม่เพิ่มแต่กำลังดูต่อไปก่อนว่าเป็นยังไงก็คือแผนการขยายเนี่ยคือเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเป็นไปความใช่ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดเป็นห้างเนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าถ้าเกิดเราอยู่ห้างชั้นที่สูงเนี่ยอาจจะลำบากเพราะว่ากว่าเขาจะขึ้นไปหรือว่ามีที่เก็บของมีอะไรต่างๆถ้าเกิดเราขึ้นลงเนี่ยก็คือลำบากพนักงานอะไรแบบนี้ค่ะก็คือต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ต้องมีการเหมือนกับมีเซ็นเตอร์มีเป็นฮับต่างๆตามจุดต่างๆของเมืองเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมีการส่งของได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเวลานึกถึงคำสอนคุณพ่อที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจอะไรเงี้ยยังมีอีกไหมฮะไอ้นับเลขอันนึงละมีอันอื่นอีกไหมฮะคุณพ่อบอกว่าทุกๆการตัดสินใจมันก็จะมีผลของการตัดสินใจตามมาถ้ารู้จักกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ทำตรงนี้แล้วต้องรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยค่ะนี่คือหลักคิดของยอดฝีมือคนหนึ่งของประเทศเลยนะในการทำธุรกิจเห็นบอกอะไรในข้อมูลนี้บอกว่าความสุขอยู่ที่ใจคืออะไรครับคุณพ่อชอบยกตัวอย่างนักร้องระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเอลวิสหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขามีทั้งหน้าตาที่ดีเขามีทุกอย่างแต่ถ้าเขาเลือกว่าเขาคิดว่าเขาจะไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขแบบนี้ค่ะต่อให้มีคนรักคนชอบผลงานยอดเยี่ยมใช่ฐานะยอดเยี่ยมแต่เขามีไม่มีความสุขก็ได้เลือกจะไม่มีความสุขก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าใจเราเลือกจะมีความสุขเราก็มีความสุขได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแบบนี้ค่ะค่ะความสุขหาได้ง่ายๆแบบใกล้ๆอยู่ที่ใจเราแค่นั้นเองค่ะอีกอันนะแบ่งปันอันนี้อะไรคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็คือส่งตุ๊กไปอยู่กับคุณตาตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณตาก็จะพาไปเหมือนมูลนิธิต่างๆทุกเสาร์อาทิตย์เลยแล้วตาก็จะสอนบอกว่าต้องฝึกที่จะแบ่งปันมันไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเงินมันคือความคิดที่อยากจะแบ่งปันมากกว่าตั้งแต่นั้นตุ๊กก็เลยแบบเหมือนพอตั้งธุรกิจขึ้นมาได้ค่ะก็คือคิดไว้เลยตั้งแต่วันแรกว่าทุกๆต้นเดือนนะคะพี่ดูเราจะไปทำบุญร่วมกันอาจจะร้องเพลงบ้างอาจจะให้เงินนิดหน่อยไปเลี้ยงอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเดือนแล้วก็ตุ๊กดีใจที่วันหนึ่งค่ะพนักงานแบบคือจากแรกๆเขาก็ไม่ได้สนใจแต่หลังๆพนักงานคือเขาเริ่มอยากไปมากขึ้นแล้วก็มีการร่วมทำบุญ
แล้วเขาก็รู้สึกว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่มีกิจกรรมแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีจังเลยผมไม่ได้มีเยอะแต่ผมก็แบ่งให้แบบนี้ค่ะคือเราเหมือนกับความสุขก็แบ่งออกเป็นวงกลมที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งค่ะที่ก่อนโควิดเราก็ได้ทำโปรเจกต์ซูเปอร์60ด้วยค่ะคือเพื่อที่จะให้คนที่สูงอายุที่อายุมากกว่า60อะค่ะมีโอกาสได้มาทำงานที่หน้าร้านเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่อยู่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรทำเรารับเป็นลูกจ้างชั่วคราวนี้ใช่ค่ะแล้วแต่งตัวเป็นแบบชุดพนักงานเลยใช่ค่ะตอนแรกอยากจะทำเป็นร้านร้านหนึ่งให้เป็นคนสูงอายุหมดเลยแต่เขาบอกโอ้ยอย่าเลยลุงจำชื่อโดนัทไม่ได้ทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยค่ะก็เลยให้เขามาเป็นพนักงานต้อนรับถ้าผมไปผมอยากซื้อแบบนี้ยังมีอยู่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพื่อเนื่องจากโควิดโควิดไม่กล้าที่จะให้ผู้สูงอายุจะเสี่ยงใช่ค่ะโครงการหลายๆโครงการเราก็ต้องหยุดไปค่ะเพราะว่าเหตุการณ์โควิดด้วยค่ะท่ามกลางเรื่องไม่ดีเรื่องน่ารักก็มีที่ร้านด้วยเหรอค่ะเล่าให้ฟังหน่อยก็คือจะมีลูกค้านะคะที่แบบว่าพบรักกันในร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะมาขอถ่ายรูปเพื่อไปโชว์ในวันแต่งงานว่าแบบเขาเจอกันที่ร้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมีคนจากต่างจังหวัดไกลๆเลยคุยป้าเดินทางมาเนี่ยเพื่อจะมาทานโดนัทที่ร้านเพื่อจะให้ไปบอกให้ลูกหลานเขาบอกว่าเนี่ยยายมาถึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือได้มีโอกาสสัมผัสความรู้สึกดีๆจากลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเงินซื้อไม่ได้ค่ะเป็นรอยยิ้มที่เราเห็นแล้วแบบเรามีความสุขไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องน่ารักมีคนบอกผมว่าครอบครัวใหญ่ที่มีความหลากหลายทางวัยที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยคือถ้าเด็กอยู่กับเด็กด้วยกันเขาก็จะได้ความรู้แบบนึงจากเพื่อนจากพี่จากน้องอยู่กับผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ก็ได้ความรู้อีกเรื่องนึงอันนี้อยู่กับคุณตาคุณยายก็ได้ความรู้อีกแบบนึงนั่นเป็นความหลากหลายในมุมมองของแต่ละวัยที่เขาจะส่งผ่านสิ่งนี้ให้กับเด็กแล้วคุณตุ๊กก็จำมาจนโตใช่สิ่งเหล่านี้ส่งผ่านสู่ลูกไหมครับตอนนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกแบบไหนครับลูกรู้สึกว่าความผิดหวังก็เกิดจากความคาดหวังของเราค่ะที่ทำงานหนักๆทุกวันเรียนหนังสือทุกวันเพื่ออยากจะให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกแค่นั้นเองค่ะสมมติถ้าตุ๊กไม่ทำงานไม่ทำอะไรเลยวันแบบอยู่เฉยๆถ้าตุ๊กสอนให้ลูกไปทำนู่นสิทำนี่สิเขาไม่ทำแล้วแม่ล่ะคะแบบนี้แค่คำถามนี้อย่างเดียวก็จบละมีวันนึงก็ดีใจมากในฐานะแม่คนนึงลูกเขาบอกเห็นแม่ทำงานหนักทุกวันเลยถ้าเกิดเขาโตขึ้นเขามีความสามารถเขาจะเลี้ยงดูแม่นะแม่จะอยู่บ้านแล้วก็แบบเขาจะเป็นคนทำงานหนักให้แม่เองแค่นี้แบบเหมือนเป็นความสุขที่แบบณวันนี้เขาคิดได้อย่างเงี้ยก็หวังว่าเขาจะทำตามสิ่งที่เขาพูดอะไรเงี้ยเราไม่ได้ความสุขแบบนี้ถูกต้องค่ะคือแบบว่าตื่นมาทุกพยายามจะคิดว่าวันนี้เราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนเราให้เวลาลูกแค่ไหนให้เวลากับคนอื่นมากแค่ไหนสำคัญที่สุดเราดูแลตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่มีแรงไปดูแลจะเป็นภาระคนอื่นค่ะใช่ค่ะสุดท้ายครับในฐานะคนที่ทำธุรกิจเจอทั้งดีทั้งแย่มาแล้วหมดเลยถ้าจะฝากหลักการหรือวิธีการแบบคุณตุ๊กนะให้เป็นว่าท่านผู้ชมไปพิจารณาเองอยากจะฝากอะไรครับหลักการในการทำงานทำธุรกิจค่ะตุ๊กคิดว่าการทำธุรกิจก็ยึดหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านหลักอิทธิบาท4นะคะก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะคะต้องเริ่มจากความรักก่อนนะคะถ้าไม่มีฉันทะเหมือนกับการแต่งงานกับใครสักคนถ้าเราไม่รักเขาค่ะเราจะไปอยู่คือแค่เห็นหน้าก็บอกว่าไม่ไหวแล้วก็เหมือนกับการทำธุรกิจนี้ค่ะถ้าไม่รักจะอยู่กับมันทั้งวันได้ไงไม่ได้เลยค่ะแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงไม่อยากจะแก้แล้วใช่ไหมคะคือตอนนี้ทุกวันตื่นมาแล้วอยากจะไปทำงานอยากจะมีความสุขอยากจะแบบเอ้ยได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าได้ทำอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ต้องมีฉันทะอันดับหนึ่งใช่ค่ะทุกว่าสำคัญมากก็คือแบบพยายามมีความเพียรจิตตะก็คือจิตใจมุ่งมั่นแล้วก็วิมังสาก็มานั่งพิจารณาดูว่าอันนี้เป็นยังไงใช่ค่ะสำคัญคือต้องรักในสิ่งที่ทำอะค่ะคุณคิดแบบนั้นหลักการนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องเรียนหนังสือถ้าคุณรู้ว่าเพราะฉันจะไปใช้อะไรแล้วฉันรักมันแล้วฉันถึงจะเรียนถ้าเรียนเพราะถูกบังคับมันก็ไม่มีทางเรียนดีอะไรใช่ค่ะก็ใช้ได้กับทุกคนนี่คือแรงบันดาลใจแล้วก็แง่คิดแบบคุณตุ๊กนะครับที่เอามาฝากกันให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาใช้กับงานของตัวเองใช้กับวิถีชีวิตของตัวเองแล้วจะเจอความสุขแบบของตัวเองเช่นเดียวกันขอบคุณมากครับคุณตุ๊กครับขอบคุณครับสวัสดีครับ